เข้าเรื่องเลยนะคะคือหนูอ่ะเป็นคนไม่ทานเผ็ดค่ะทานเผ็ดไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กแต่ว่าครอบครัวหนูทานเผ็ดได้ทุกคนแล้วเวลาที่ครอบครัวเนี่ยเวลาทำกับข้าวเขาก็จะต้องทำเป็นแบบเหมือนแยกอะค่ะเผ็ดด้วยแล้วก็แบบไม่เผ็ดด้วยให้หนูแต่ปัญหาคือเวลาที่หนูไปทานข้าวนอกบ้านคือหนูว่าส่วนตัวเป็นคนชอบทานส้มตำชอบกินอาหารใช่หนูชอบกินอาหารแซ่บชอบกินแบบปลาร้ากินได้แต่ว่าแซ่บของหนูคือไม่ใส่พริกอะค่ะคือแซ่บของเราแล้วคือแค่นี้อะไรประมาณนั้นใช่แล้วเวลาที่หนูไปถ้าหนูไปกินร้านแบบร้านดีๆอ่ะเขาก็โอเคไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปกินแบบร้านที่เป็นเหมือนล้อเข็นอะไรอย่างเงี้ยป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกใช่แล้วบอกเขาว่าป้าคะเอาส้มตำปูปลาแต่ไม่ใส่พริกเพราะว่าโคกเขาอะค่ะพี่มันมีความเผ็ดอยู่แล้วอะเขาไม่ล้างโคกแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็แบบว่าบอกเขาว่าหนูก็ไม่ใส่พริกแต่เขาชอบแบบตอบกับหนูว่าเอ้ยไม่ใส่พริกมันตำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนพูดไม่ดีอะตำไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลำบากบางทีเขาชอบแบบแอบใส่พริกให้หนูอ่ะคือหนูรู้นะเขาแอบใส่มันเข้าใจมันน่าเนี่ยใช่เข้าใจแล้วนี่ไม่กินหรอเดี๋ยวแล้วพี่ปัญหาเดียวกันใช่แล้วหนูกินอ่ะสมมติว่าท่านข้าวใส่พริกให้หนูอ่ะหนูต้องกินแบบกินส้มตำคำหนึ่งแล้วกินน้ำตามคำหนึ่งเงี้ยมันทรมานอ่ะใช่มันทรมานอ่ะหนูก็เลยแบบจะบอกกับเขายังไงดีอ่ะเพราะว่าพี่ป้าบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆนะคะคือเขาจะใส่ให้จริงๆป้าคือป้าคุณขายอ่ะไม่อันนี้ฉันโอเคอันนี้ปัญหาเดียวกันเลยมาที่ลูกกอล์ฟสิลูกกอล์ฟว่าก็ไม่มีเรื่องแชร์หรอนั่นคือเหมยจะถามว่าจะบอกกับป้าคนขายยังไงอย่างนี้หรอใช่ค่ะจะพูดยังไงเพราะว่าหนูพูดไปแล้วว่าเอ้ยป้าไม่ใส่นะคะคือมันไม่ทันเพราะว่าโอ้นิดนึงไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยป้าเก็บไว้ไม่พี่จะพูดยังไงถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบหรือไม่นั่นสิส่วนใหญ่ก็จะบอกนะนี่เรียกคือก็พูดไปเลยว่ากินเผ็ดไม่ได้เลยครับแต่ชอบกินส้มตำโทษทีนะครับป้าเคยทำทุกอย่างเพราะอะไรคือทุกคนห้ามด่ามันไม่ได้อวดผัวแต่ว่าต้องพูดเรื่องผัวเพราะว่าพอเป็นคนชอบกินอาหารไทยมากแล้วพอบอกว่าปัญหาเดียวของอาหารไทยก็คือแม่ครัวไม่เข้าใจคำว่า no chili ไม่แม่ครัวไทยไม่เข้าใจคำว่า not spicy ตั้งแต่เป็นปัญหาเดียวกันกับเหมยแล้วตอนนี้เขาเป็นกระเพาะคนที่เป็นกระเพาะเนี่ยหมายความว่าเผ็ดเนี่ยไม่ได้เลยเพราะมันจะเป็นกระเพาะแล้วพี่ชอบกินอาหารไทยเหมยเข้าใจลมปะสิ่งที่เขาเจอเป็นเหมือนเหมยเลยสมมติไปกินร้านนี้บอกโอ้โหวันนั้นเขาก็หงุดหงิดมากเราก็ต้องบอกเขาว่าใจเย็นๆบอกย้ำพี่พูดภาษาไทยที่ร้านที่อังกฤษไม่พริกจริงๆไม่พริกพี่ย้ำไปบอกกับคนขายน้องคะกินไม่ได้จริงๆพี่ขอเขาก็บอกได้ค่ะรับทราบเสิร์ฟมาปั๊บปาบส้มตำข้างบนโรยด้วยพริกมีพริกเล็กๆเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปคุยกับแม่ครัวแต่เราไม่ได้โกรธนะสิ่งที่แม่ครัวบอกคือมันเป็นเดคอเรชั่นเขาสำหรับเขารู้สึกว่ามันต้องมีเขาวันนั้นเขาอธิบายว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ complete อันนี้คำอธิบายนะแล้วขนาดวันนั้นไปกินที่ไปร้านไทยอีกเหตุการณ์เดิมเลยย้ำพี่ก็ต้องพูดไทยบอกว่าแม่พี่คะอยากกินเมนูส้มตำจริงๆแล้วก็ผัดกับวุ้งไฟแดงไม่พริกได้ไหมไม่พริกตอนเสิร์ฟมีพริกแล้วเขาก็บอกว่าแต่พริกนี่แต่เขาบอกพริกไม่เผ็ดพริกนี้มันไม่เผ็ดลูกพริกนี้มันไม่เผ็ดสุดท้ายอ่ะพี่ก็เลยบอกกับแฟนอย่างนี้เว้ยเหมยว่าเฮ้ยมันก็มีร้านที่เข้าใจแล้วมันก็มีบางที่ที่เราก็ต้องเข้าใจร้านเพราะว่าในมุมมองเชฟอันนี้สิ่งที่พี่บอกแฟนนะเว้ยในมุมมองเชฟหรือแม่ครัวมันเหมือนสมมติเขาทำอาหารให้เราจานหนึ่งอ่ะสำหรับเขารู้สึกว่าเขากำลังรับผิดชอบจานนี้อยู่แล้วสำหรับเขาบางทีเขารู้สึกว่ามันไม่คอมพลีทอ่ะมันเหมือนสูตรเนี้ยกูต้องมีอันนี้ฝีมือเขาถูกใช้ไม่สุดเข้าใจลงมันไม่ได้ถึงขีดอร่อยที่เขาต้องการซึ่งถ้าเป็นพี่ถามว่าพี่แก้ไงพี่ก็บอกเลยว่าถ้าคุณจะกินอะไรแบบไม่เผ็ดแบบรับประกันไม่เผ็ดจริงๆพี่จะไปร้านที่เขาเข้าใจพูดภาษาเดียวกันกับพี่แล้วพี่ก็จะกินร้านนั้นพี่จะไม่พยายามเปลี่ยนร้านบางร้านที่สูตรของเขาเป็นอย่างเงี้ยที่เหมือนเขายืนกันว่าโอ้ยแต่มันต้องกูขอนิดนึงเหอะอย่างเงี้ยพี่ว่าอันเนี้ยมันคุยกันยากอ่ะก็แล้วก็มีชาวเน็ตเสนอมาบอกว่าให้บอกป้าว่าแพ้พริกกินแล้วตายเราว่าก็น่าจะช่วยได้เขาก็ไม่น่าจะกล้าละใช่บอกสลบไป3วันตอนนั้นเพิ่งกินมาอะไรเงี้ยเหมยลองดูแพ้พริกค่ะไม่สามารถใส่พริกใช่กินแล้วผื่นขึ้นอันนี้ก็เคยจะเสนอเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็บอกไม่ให้โกหกเขาอีกพอวะเนาะคือเป็นคนอย่างเงี้ยบอกเขาว่าบอกเลยอัลเลอร์จิกบอกไม่เอาลายไม่เอาไอ้ทว่าลายโอ้ยเป็นคนอย่างเงี้ยก็กินไปเถอะเนี่ยมันยากเหมยพี่ว่านี่ดีแพ้พริกบางทีก็ เกรงใจเขานะแบบว่าบางทีหนูกินไม่ได้หนูอยากจะให้เขาล้างคกอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่กล้าพูดหนูก็แค่บอกไม่ใส่พริกจริงอันนี้ขอถามเป็นวิทยาทานได้ไหมเพราะว่าสมมติใครที่กำลังทำร้านอาหารอยู่อะเรารู้สึกว่าจริงการขอให้เขาล้างคกอะมันส่งผลเราอยากรู้ว่าส่งผลอะไรต่อเขาไหมหมายความว่าสมมติว่าลูกค้าเยอะๆอันนี้เราไม่รู้การล้างคกมันอาจจะเหมือนไม่เขาล้างคกเขาแค่เอาน้ำเปล่าลวกแล้วก็เทออกนั่นแหละล้างคกแล้วคือถ้าร้านส้มตำที่เรากินมาตอนตั้งแต่เด็กอะล้างได้มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งออเดอร์เลยว่าล้างคกหรือไม่ล้างคกก็เหมือนแค่บางคนที่เขาไม่กินปลาร้าก็ต้องล้างคกเขาหรือบางคนไม่กินเผ็ดเลยต้องล้างคกแต่บางคนกินพริกก้นคกพอไม่ใส่พริกใหม่ให้เอาแค่ความเผ็ดที่ตกค้างบางร้านเข้าใจแล้วเป็นหลักในการสั่งเลยนะก็อย่างนี้ค่ะร้านไหนที่ตั้งใจหรืออยากจะบริการลูกค้าร้านนั้นจะมีลูกค้าเยอะใช่แล้วเขาจะโอเคแต่ว่าในมุมมองแม่ครัวถ้าเกิดคุณได้ยินสายนี้ลองแชร์มาหน่อยว่าทำไมเหมือนแบบต่อให้ลูกค้ารีเควสว่าไม่ใส่พริกทำไมคุณรู้สึกว่าซะหน่อยอยู่ที่ร้านเธอมุมมองของรถเข็นกับร้านอาหารใหญ่ๆอยากรู้ซะหน่อยขออยู่ที่คนอยู่ที่แม่ค้าหนักอกหนักใจมากทำไมอ่ะปกติอยู่กับแม่ก็จะรักน้องหมามากกว่ารักเราแบบที่บ้านก็คือเลี้ยงหมา2ตัวเป็นน้องหมาพันเล็กอะค่ะคิดสูบกับพันยอร์กเชียร์ทอยนอกจากที่อาหารเนี่ยที่เราไปซื้อให้เขากินแล้วก็คือเป็นพวกอาหารเม็ดทั่วไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีฟังก์ชันเสริมมาเป็นเนื้อในน้ำกีวีกินดีของหมาโดยเฉพาะหรอใช่เป็นอาหารหมาแบบพิเศษกินดีอ่ะพอซื้ออาหารพวกนี้มาบางทีมันต้องแช่ตู้เย็นไงคะแม่เขาก็จะใส่คัพเปอร์แวร์อย่างดีหนูเอาไปข้างนอกกลับมาหนูก็เปิดตู้เย็นคิดว่าแม่ทำอุ๊ยวันนี้มีเนื้อในน้ำกีวีมีแบบเนื้อชิ้นตับบดตับชิ้นน่ากินเชียวเราก็หยิบคัพเปอร์แวร์นั้นออกมาเราก็กินรสชาติเป็นไงก็หนูยอมรับว่ามันอร่อยนะมันก็พอเขามีการเทสแล้วของคนกินบางทีมีฟังก์ชันเสริมอีกหมูสับมะลวนไก่มาต้มเราก็คิดว่าอุ๊ยสเปเชียลอีกแล้วอันนี้เนี่ยกลับมาปุ๊บเราก็ได้กินอาหารแต่จริงๆแล้วเป็นอาหารของน้องหมาแต่ไม่เท่านั้นบางทีแม่เอาช้อนที่ไปคลุกในชามหมาแล้วแม่ก็ใส่ในเหมือนเป็นช้อนกลางในทัพเปอร์แวร์อันนั้นเราก็แซ่บไปเลยคือเราไม่อยากจะติดแม่หรือว่าแม่เดี๋ยวเขาน้อยใจไม่ได้หรอกแล้วเรารู้ได้ไงว่าในทัพเปอร์แวร์นั้นมันเป็นอาหารหมาบางทีเราไปเที่ยวมากลับมาดึกๆพี่หอมบางทีเราไม่รู้นะเราหิวนี่หรอหิวโหยกลับมาปุ๊บเรากินหมดแล้วเรามารู้ทีตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคือแบบแม่แบบแกเห็นอาหารตุงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในทัพเปอร์แวร์อ้าวแม่ไม่ได้ทำกับข้าวหรืออะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่นั่นของตุงบางคงแย่งตุงเดี๋ยวก่อนแล้วคือมันเกิดขึ้นบ่อยสิอย่างเงี้ยหาวิธีแก้นะแม่ทำนี้เป็นกับข้าวเราเนาะแล้วชั้นล่างถัดมาเนี่ยของน้องหมานะได้วันเดียวหลังจากนั้นแม่ก็วาดสลับอีกแล้วเอาของหมาขึ้นมาไว้ของคนเอาของคนขึ้นมาไว้ของหมาหนูไม่อยากกินอาหารหมาบ่อยๆทุกวันเนี่ยช่วยหนูหน่อยพี่ว่าต้องแก้ที่ปังคุงแม่เนี่ยดูทรงแล้วคือมีความสุขแล้วตอนนี้เราต้องมองความสุขแม่เป็น priority เป็นหลักพี่ว่าหมาก็ไม่สามารถมาเตือนตอนกลับบ้านว่าอย่าเลยค่ะอย่าพี่ปังคุงไม่นะอะไรอย่างเงี้ยหมาเขาจะมองอะไรเมื่อวานนี้ได้กินของดีๆทำไมวันนี้หมดคือทุกครั้งที่กลับมาแล้วไปแอบกินแบบเลยอ่ะเพราะว่าเราอาจจะแบบมีอาการแบบมึนกึ่มๆมานิดนึงมั้ยสติสัมปชัญญะของเราจะแบบว่าน้อยๆเราต้องการอะไรแซ่บๆแปลกๆถูกมั้ยมันต้องแก้ที่ปังคุงไงปังคุงต้องรู้ว่าถ้าแม่เรามีนิสัยแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็รักหมาด้วยอะไรเงี้ยพี่ว่าพอเปิดตู้เย็นมาปุ๊บดมเอามันก็น่าจะพอรู้ไหมบางทีมันหอมกว่าอาหารเราอีกแบบบางทีอ่ะกินไปกี่มื้อแล้วเป็ดเสร็จลองนับมาคร่าวๆสิหนูคิดว่าหนูกินเกิน20ครั้งแล้ว พี่ว่าปังคุงเริ่มเสร็จติดรสชาติแล้วล่ะนะใช่ฉันว่าตอนนี้ปังคุงแอบแย่งข้าวน้องหมากินอยู่นะปังคุงไม่กินข้าวที่บ้านได้มั้ยให้ตู้เย็นนี้เป็นตู้เย็นหมาเลยได้มั้ยแล้วถ้าวันไหนอยากกินอาหารหมาก็ค่อยเปิดตู้เย็นนี้แหละแล้วกินเพราะที่ผ่านมากินมา20มื้อแล้วก็ไม่เป็นไรนี่หนูยอมรับว่ากินหอมมากปังคุงต้องทำอะไรที่ใหม่กว่านั้นนั่นคือบางวันนอนเราเริ่มหอนกลางวันนั่งดูทีวีอยู่นั่งเห่าให้แม่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเอาอีตุงมานั่งด้วยให้รู้ว่าอีตุงไม่ได้เห่านะไม่ใช่เสียงตุงนะนั่งดูละครอยู่อะยังไงแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้ตัวแล้วคิดว่าจะเป็นปกติหรือนอนอยู่อะแม่หลับอยู่แล้วก็หรือนอนอยู่แล้วแบบแม่อะไรอย่างงี้ไปเลยเหรอ ให้แม่รู้ว่าหนูเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วใช่ให้แม่ระวังด้วยใจของแม่เองให้แม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเราเองภูมิใจในตัวมึงมากทำไมมันคิดได้ยังไงวะใช่ให้แม่รู้เลยว่าอาจจะเป็นเพราะการที่แม่ไม่แยกอาหารหมากับคนหรือเปล่าให้แม่ตรวจเองอะนี่สุดๆนะนี่สุดๆอันนี้หนูจะลองทำดูลองดูนั่งดูรีวิวอยากให้ฟังคุณอัปเดตเราหน่อยอ่ะได้ไหมพิมพ์อัปเดตหน่อยว่ายังไงโทรไปอัปเดตแล้วถ้าอยากได้คำปรึกษาจริงค่อยโทรมาใหม่เดี๋ยวพี่ค่อยให้คำปรึกษาตอนนั้นดีกว่าฟังคุณนะนี่ถามนะเวลาเราแนะนำคนอื่นไปอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นเราทำใช่ปะปัญหากับแฟนวันนี้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วล่ะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยจะต้องไปหาอะไรกินกันเขาก็จะบอกว่ากินอะไรก็ได้ถามว่ากินอะไรก็ได้เนี่ยไอ้ที่ผมเสนอไปแกไม่กินเลยแกจะเลือกแกอย่างเดียวครับจะมีทางไหนที่แบบว่าเราจะกำจัดปัญหานี้ไปได้ใช่ไหมเธอเลือกเลยดีกว่าแต่มันก็จะทะเลาะกันไม่ได้ก็ไม่ใส่ใจเขาอีกผมมีทางออกให้คุณล็อกไอ้พี่เผือกเลยกันนะคนมีเมียจบเลยภายในวันนี้เราสโคปให้มันแคบลงได้ครับกับการที่บางทีถามไปแล้วเขาบอกอะไรก็ได้ผมจะให้ลูกจ๋ากำหนดก่อนว่าเอาประเภทอะไรก่อนก๋วยเตี๋ยวข้าวเอาก๋วยเตี๋ยวข้าวหรือญี่ปุ่นหรือจะเป็นจีนอยากได้หมวดไหนใส่แคตตาล็อกหมวดไหนพอใส่หมวดหมู่พอเราเมื่อเราได้ญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเราจะโขบให้แคบลงไปได้อีกไงญี่ปุ่นร้านนี้หรือร้านนี้หรือร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมุติเขาหมวดหมู่เขาก็นึกไม่ออกเราทำช้อยให้เขาค่อยๆครับค่อยๆตะล่อมครับเดี๋ยวมันจะมาเองครับคือปัญหาเนี้ยหอมมาพยายามจะแมนมากเว้ยโดยการที่ไม่ตอบอะไรก็ได้กินอะไรข้าวมันไก่เธอพูดข้าวมันไก่สักพักมันอ้วนนะอันนี้ใครพูดผู้ชายอ่ะอ๋อเป็นคนทำให้ค่อยเขวเองเหรอแล้วถามกูทำไมฮะเหมือนกันก็คือบางทีคือเขาเป็นคนตามใจเราพอตามใจเราเนี่ยเราได้รู้แล้วว่ามันจะลำบากแล้วเพราะเหมือนเขาบอกว่า anything แบบกินอะไรก็ได้แต่แบบมึงเป็นมังสวิรัติไงมันไม่ใช่อะไรก็ได้มันไม่มีคำว่าอะไรก็ได้เพราะเธอเป็น vegetarian ไงแล้วเราก็จะมาพอเลยว่าวันนี้เราพาสต้าไหมเราก็จะบอกมาเลยถ้าเกิดเขาไม่แล้วก็แบบแล้วก็เป็นอย่างอื่นไหมพิซซ่าเราจะไม่มีคำถามว่าวันนี้กินอะไรพาสต้าไหมวันนี้กินพาสต้าไหมอย่างนี้ได้ไหมร็อกโอเคครับเพราะผมก็คิดคอนเทนต์แบบนี้ไม่ถูกกันมาตรงนี้โอเคร็อกก็ไปอย่างนี้เลยเฮ้ยที่รักวันนี้อยากกินแกงเลียงปะที่รักวันนี้ผมอยากกินแบบคั่วกิ้งอาหารใต้คุณกินอาหารใต้ปะไม่กินถ้างั้นอยากกินชาติไหนส่วนมากจะแบบไม่กินมาเนี้ยถามเขาบอกเอาชาติไหนหรือว่ามึงจะกินชาติหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าชาติอะไรก็ได้อะไรก็ได้ชาติอะไรก็ได้งั้นจีนไหมไม่อยากกินญี่ปุ่นอุ้ยอาหารญี่ปุ่นไม่อร่อยเอาไทยไหมไทยเราก็แบบแพงอ่ะหรือว่าข้ามไปกินแบบของหวานเลยไหมล่ะแบบโอ้ยอ้วนอ่ะมึงไม่ต้องแดกเพิ่งจะเริ่มคบกับแฟนจริงจังมาเข้าเดือนที่3แล้วแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายครับ3 เดือนแห่งการคบกันเขาอายุเท่าไหร่เขาอายุมากกว่า2 ปีครับคือคู่เราจะมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันนิดนึงก็คือชอบหาร้านอาหารอร่อยๆเก๋ๆนั่งทานถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับความยากของคู่เรามันตรงที่ว่าคือเราจะเป็นสายที่มีร้านที่ชอบเป็นประจำหรือที่ชอบเราชอบไปเป็นบ่อยๆนึกถึงว่าอยากกินอันนี้เราก็จะต้องไปร้านนี้แต่เขาจะชอบไปร้านที่ใหม่ๆไม่ซ้ำกับร้านเดิมเลยเราจะติดร้านประจำตรงที่ว่าอาหารชาติเดิมๆที่เราแบบจะคุ้นชินกับปากเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเธอคือสันประชากรเธอคือเมียพี่เธอคือลูกก๊อฟด้วยทุกคู่เป็นเหมือนกันหมดก๊อฟผิดพี่ตอบเลยสายเนี่ยก๊อฟผิดไม่ก๊อฟไม่ผิดเราถูกแล้วร้านประจำเราเชื่อใจก๊อฟเล่าต่อเวลาเรานัดกันไปกินข้าวมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ต้องทำกันบ้านแหละว่าวันนี้จะพาไปกินอะไรดีวะที่แบบไม่ซ้ำร้านเดิมอะไรเขาให้เหตุผลไหมที่เขาชอบไปลองร้านใหม่ๆเพราะไปถ่ายรูปก็มันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไงได้ชิมเมนูอะไรใหม่ๆบ้างจะไปกินอะไรเดิมๆพี่อาหารโรงงานเราไปเสี่ยงทำไมพวกรับความผิดหวังไม่ได้ไม่ใช่เรื่องรับความผิดหวังไม่ได้เราฝากปากท้องไปกับร้านประจำมันอร่อยมันดีร้านใหม่ๆอาจจะเจอสิ่งที่อร่อยกว่าร้านเดิมก็ได้หรือถ้าไม่อร่อยก็ได้บอกเพื่อนได้ว่าอย่าไปแล้วไงก๊อฟอย่างสมมติว่าก๊อฟเป็นคนชอบกินข้าวหมูแดงใช่ไหมครับปกติเวลาเลิกงานอะไรแบบนี้ฮะก็จะต้องขับรถไปที่ร้านประจำถ้าเราที่ยังแบบอยู่ตัวคนเดียวอยู่อะไรเงี้ยพอมีเขาเข้ามาร้านข้าวหมูแดงคือกินเมนูซ้ำแบบเดิมได้ ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนร้านเคยขับรถพาไปไกลถึงแบบเกือบเข้านครปฐมแล้วที่เพื่อไปกินที่ไปกินแบบโอ้ยดีอันนี้ของอร่อยออริจินอลเลยนะเราทำงานที่ต้องเลิกแบบเลิกดึกประมาณแบบเที่ยงคืนอุ้ยลาออกไหมอ่ะก๊อฟไม่เดี๋ยวลาออกดีกว่าถ้าเลิกเที่ยงคืนเราตามใจเขาเหมือนกันเนาะจริงๆไม่ได้เชิงตามใจนะครับเพราะว่าจะแบ่งเวรกันอย่างสมมติว่าวันที่เป็นเย็นที่เราจะต้องเลือกร้านเราอยากกินอะไรคือเราก็จะง่ายๆครับกินแบบร้านใกล้ๆบ้านแต่ว่าปัญหาอยู่ที่เวรเขาใช่เขาก็จะถามแล้วว่าวันนี้คือร้านเดิมใช่ไหมเราก็โอเคร้านเดิมอีกวันนึงก็จะต้องเป็นเวรของเขาในการเลือกร้านอาหารเขาอยากมันก็ดูแฝงก็ดูเขาได้เขาก็ใช่ครับเขาก็จะค่อนข้างรู้ใจเราเหมือนกันว่าเราชอบกินอะไรแต่ว่าให้เป็นหาร้านใหม่ซึ่งเขาก็จะให้หน้าที่เราในการหาร้านเขาไม่หาเองนี่ไม่ได้ปัญหาคือเขาไม่หาเองมากกว่าก็ Google ก็เซิร์ชไปดิเยอะแยะร้านอาหารเนี่ยก็ฉันไม่อยากเปลี่ยนใจฉันไม่อยากเปลี่ยนแต่ฉันเปลี่ยนก็ได้แต่มึงยังไม่หาอีกนะถ้ามึงอยากจะหามึงหาซิมันพอจะมีวิธีที่ทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้เลิกไปเลยกอบอย่าว่าเลือกแค่นิดหน่อยๆคือเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็หนักกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกคือเมนูเนี่ย3อย่างจะต้องเป็นอย่างเนี้ยแล้วเขากินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็จะไปกินร้านเดิมในเมนูเดิมมันก็ต้องเมนูเดิมมันก็ถูกต้องแต่ทีเนี้ยพอมารู้จักกับเราเป็นคนที่ชอบสั่งเมนูอะไรใหม่ๆไปร้านเดิมได้แต่ขอเมนูใหม่แล้วบางทีเขาไปเจออะไรที่อร่อยกว่าเว้ยก๊อฟคบกันไป 3-4 ปีเริ่มรู้สึกว่าทำไมพี่เผือกสั่งอะไรแล้วมันดูน่าอร่อยมักจะอร่อยกว่าที่เขากินอยู่เดิมๆทุกครั้งที่เขาไม่เคยกินเลยแต่เด็กอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วอะมันอาจจะมีดีกว่ามันอาจจะมีดีกว่าอย่างเดียวที่พี่รู้สึกคือแล้วทำไมมึงไม่เซิร์ชกูไม่ว่างเธอฉันขอไปร้านใหม่นะแต่ร้านไหนถูกใจเธอเลือกเลยไม่มองมุมนี้ช่วยกันเซิร์ชดิถ้าเขาจะเซิร์ชไม่ได้จริงๆก็แรกอะจะเซิร์ชหรือจะเลิกเอาไงเซิร์ชไหมเอาเซิร์ชดีกว่าครับขอมว่าชีวิตคู่อ่ะมันมีอะไรปัญหาอีกเยอะมากสิ่งที่ก๊อฟเจอมันเล็กน้อยบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาแค่อาหารนะเขาก็มีปัญหาเรื่องอื่นๆด้วยมันก็เยอะไงก๊อฟโดนแค่เนี้ยโอเคแล้วก๊อฟยังไม่ถึงเจอขนาดจะต้องไปบวช10 วันก็โอเคชีวิตก๊อฟอ่ะในมุมของลูกก๊อฟบ้างขอแบ่งมนุษย์เป็น2กลุ่มกินเพื่ออยู่และอยู่เพื่อแดกดิฉันเป็นคนกินเพื่ออยู่กินอาหารไม่ปรุงอาหารไม่รสจัดกินร้านเดิมได้ไม่ขวนขวายแต่เราไม่ปิดกั้นการลองอะไรใหม่ๆเวลาเราเจอร้านโลคอลที่เราชอบสมมติเราอยู่สัมย่านเราชอบกินข้าวหมูแดงร้านนี้เรารู้สึกว่าเราคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ร้านเขาอยู่รอดโอ้ยอีกมุมหนึ่งไม่เรื่องจริงนะต่อให้มีร้านอาหารที่เป็นร้านแพงๆที่โดนลงทุนโดยคนรวยๆมาเปิดเราก็ไม่ไปลองเพราะรู้สึกว่าฉันกำลังซัพพอร์ตโลคอลอยู่และฉันโกคือฉันกินเพื่ออยู่แล้วเราจะบอกข้อดีนิดนึงนะคนอย่างฉันและคนอย่างลูกจ๋าถ้าเราสามารถทนกินอาหารเดิมๆได้โดยไม่อิดออดไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรพิเศษเลยเพราะเราโอเคกับอาหารเดิมๆนี้แล้วเราก็จะโอเคกับคนแบบคุณไปได้ตลอดชีวิตเราเป็นแค่เมนูจำเจงเหรอเนี่ยถ้าคนอย่างเราโอเคกับการกินแกงจืดตลอดชีวิตหมายความว่าเราเลือกแล้วนะว่าชีวิตเราขอแค่นี้เราพอแล้วไม่ได้ต้องการผจญภัยกับการกินอาหารมันบอกเราเป็นแกงจืดด้วยก๊อฟก็อาจจะต้องบอกตัวเองว่าก็ถ้าไปลองอะไรใหม่ๆก็ดีออกขอให้คบกันนานๆแล้วกันนะเปิดตัวยังเนี่ยเปิดตัวแล้วครับรุ่นพี่คนนึงในที่ทำงานเขาก็ตามจีบอะค่ะพี่ตอนที่เขามาจีบแบบพี่คนนั้นเขาคล้ายๆผู้ชายหุ่นหมีก็คืออ้วนเลยมีเขาสูงแค่170-172แต่น้ำหนักเขาอะอีก3 โลจะ100แล้วอะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าถ้าจะจีบเราถ้าชอบเราจริงๆอะแต่ตอนนั้นอะเราไม่ได้ชอบนะแต่คือเราก็บอกเขาว่าคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้25 โลแล้วลดได้เมื่อไหร่เราจะให้คำตอบคุณเราก็คิดว่าแบบหุ่นขนาดนี้ไม่น่าทำได้จนเวลาผ่านไป5 เดือนแล้ววันนั้นเขามาชั่งน้ำหนักสรุปว่าเขาทำได้พี่แล้วเขากลับมาถามหาคำตอบว่าตกลงไงระยะเวลา5 เดือนพยายามที่จะทำทุกอย่างให้เราเห็นว่าเฮ้ยพี่จีบหนูอยู่นะแล้วหลังจากนั้นพอเขาจีบเราติดเราก็ตกลงเป็นแฟนกับเขาจนผ่านไป3 เดือนน้ำหนักเขาก็พีคกลับมาเหมือนเดิมหมูกรอบอ่ะอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ทะเลาะกันเกือบจะเลิกกันไปแล้วหลายครั้งเพราะว่าอยู่ดีๆเขากลับมากินเป็นพวกของทอดของมันทะเลาะกันเรื่องหมูกรอบอันนี้หนูมารู้ทีหลังช่วงพักเบรกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยอยากทานข้าวกับเราหนูก็แบบมันแปลกๆจนมารู้ทีหลังก็คือเพื่อนในที่ทำงานนี่แหละบอกว่าแฟนเธอแอบกินหมูกรอบถึงขั้นเขาไปแอบกินทำงานในที่เดียวกันนะพี่มันกลายเป็นประเด็นที่ทะเลาะมันเราไม่โอเคแล้วนะแล้วก็มีแต่คนทักทำไมไม่คุมเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทะเลาะกันทุกวันแล้วก็เป็นจุดที่เขาพูดมาว่าที่พูดตรงๆเลยก็ได้ชีวิตที่ขาดหมูกรอบไม่ได้ สุดท้ายที่ฟังมาคือรักแท้แพ้หมูกรอบคือทะเลาะกันหนักเมื่อกี้คุณสายฟ้าบอกว่าจะเลิกกันเลยหรอจะเลิกถ้ามันเป็นในมุมมองของคนทั่วไปมันเป็นปัญหาที่ไม่แรงนะแต่สำหรับหนูคือไอตอนมาจีบหนูตั้งใจลดน้ำหนักพอถึงทุกวันเนี้ยเขากินทุกอย่างที่ทำให้น้ำหนักเขาขึ้นอาหารขยะทุกอย่างเขาเอาหมดเลยนอกจากแง่การกินแล้วแง่น้ำหนักในแง่บุคคลหรือการเป็นแฟนอย่างเงี้ยเขาเป็นแฟนประเภทไหนเขาดูแลเอาใจใส่เราไหมเท่าที่ฟังอ่ะมันเหมือนสายฟ้าตอบรับเป็นแฟนของเขาเพราะว่าเหมือนเราไปพนันไว้เป็นคนที่ดูแลดีมากไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่ก็คือเสพแต่หมูกรอบอย่างเดียวเลยอ่ะหลังจากที่คบกันมารักเขาอย่างก็รักแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราตามหามาตลอดเป็นคนที่หยุดหนูทุกอย่างได้สุดท้ายคำถามที่จะถามก็คือหมูกรอบนี่มันงดไม่ได้เลยเหรอพี่โอ้ยอันนี้มันยากอ่ะหมูกรอบคือรักแรกอ่ะฟ้าคือรักสองก็มันอร่อยจริงมันอร่อยจริงมันอร่อยจริงพี่จะบอกว่าอย่าห้ามค่ะยิ่งห้ามยิ่งอยากกินให้กำลังใจเขาไปในเชิงมุมบวกอย่าทำให้เขารู้สึกอึดอัดให้โฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพเช่นถ้าอยากจะกินหมูกรอบเราเริ่มออกกำลังกายสิจริงๆหมูกรอบมันเอาออกได้นะแต่คุณต้องออกกำลังกายหนักมากพี่ว่ารณรงค์ให้เขาไปออกกำลังกายโดยที่สายฟ้าไปออกกับเขาด้วยต่อไปนี้คุณอยากกินอะไรคุณกินนะแต่ว่าคุณต้องไปเอาออกใช้ความรักผลักดันเขาบอกเขาไปว่าฟ้ารู้ว่าพี่รักหมูกรอบแต่ตอนเนี้ยฟ้ารักพี่พอๆกับหมูกรอบหรือมากกว่าหมูกรอบด้วยซ้ำฟ้าไม่รู้เพราะหมูกรอบมันไม่มีความรู้สึกกินหมูกรอบได้แต่ต้องสัญญากับฟ้าว่าจะออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันมีสูตรในการควบคุมอาหารหรือลดน้ำหนักเยอะมากบางสูตรเขาก็จะให้อนุญาตให้ทานเนื้อทานไขมันสัตว์ได้แบบเต็มที่แต่ว่าตัดแป้งที่เขาเรียกคีโตไม่แนะนำให้ไปห้ามไม่ให้เขากินแต่ให้เขากินยังไงแล้วสุขภาพยังดีอยู่คุณฟ้าอาจจะไม่ชนะหมูกรอบแต่ความรักจะทำให้คุณฟ้ากับเขาและหมูกรอบอยู่กันได้อย่างกลมกล่อมตอนนี้แฟนๆพุทธอกันเริ่มติดแฮชแท็กอะไรรู้ป่ะเซฟหมูกรอบเซฟหมูกรอบหมูกรอบไม่ผิดนะคนไม่ได้จะเซฟฟ้าเลยนะตอนนี้คนเซฟหมูกรอบเต็มเลยนะฟ้าโอเคมั้ย หมูกรอบหนูว่ากับแฟนทะเลาะกันเรื่องกะเพราคือแฟนหนูว่าลองทำกับข้าวในห่อกินอะไรทำกะเพราดิง่ายๆเขาก็เลยก็ไปซื้อได้นะนี่แล้วก็วิดีโอค่ะก็คอกันหนูก็แบบดูในตะแคร่แล้วก็แบบไม่เห็นหอมหัวใหญ่อะตัวทำไมไม่เอาหอมหัวใหญ่มาบอกว่ากะเพราที่ไหนใส่หอมหัวใหญ่จริงแล้วหนูอะเห็นถั่วฝักยาวอะพี่แล้วหนูถามว่าเต้ให้ถั่วฝักยาวมาทำไมก็ใส่ผัดกะเพราไงแล้วหนูบอกว่าผัดกะเพราที่จะมาใส่ถั่วฝักยาวนี่ยังมาเจ้าเถียงว่าแบบกะเพราเธอไปกินมาผิดเว้ยที่ใส่หัวหอมหัวใหญ่แต่เราอะกินมาถูกแล้วใส่ถั่วฝักยาวหนูก็บอกว่ากะเพราจริงๆมันไม่ใส่ถั่วฝักยาวที่แม่ค้ามาใส่เพราะมันจะลดปริมาณหมูเข้าใจปะแล้วไงเนี่ยไม่เชื่อก็ลองไปถามคนในห้องไปว่านั่นนู่นนี่เนี่ยหนูก็ออกไปถามไปเลยแม่กะเพราใส่ถั่วฝักยาวป่ะพี่แม่ก็บอกว่าใส่สวยแล้วคนของเราด้วยหนูก็เลยโอเคได้เดี๋ยวยอมพักหนูก็ไปถามแฟนนะว่าแบบกะเพราต้นตำรับเนี่ยเขาใส่ถั่วฝักยาวป่ะไม่ใส่เขาใส่แต่เครื่องแกงแล้วก็หมูก็พริกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าหอมหัวใหญ่ก็ใส่ใช่ป่ะไม่ใส่เอากลับมาคอกับแฟนต่อแฟนก็บอกว่าเนี่ยเขาไปถามเจ้าของเพื่อนที่ไปทำร้านอาหารมาเขาบอกว่ากะเพราอ่ะใส่ฟักทองกะเพราใส่ฟักทองและคำถามที่จะถามวันนี้คือเนี่ยหนูกลับมาใส่ถูกระหว่างกะเพราใส่ถั่วฝักยาวกับไม่ใส่ถั่วฝักยาวมันเป็นปัญหาโลกแตกมีคนมาทวงคืนกะเพราเนี่ยในพันทิปเนี่ยปัญหานี้คลาสสิกเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านการใส่อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับกะเพราลงไปในผัดกะเพรากะเพราหอมต้องมีอะไรกะเพราคือพริกกระเทียมหมูแล้วใบกะเพราเท่านั้นแล้วปรุงรสมาที่ผมโทษนะกูแดกหมดเอาใส่อะไรมาใส่ถั่วก็กินใส่ข้าวโพดอ่อนก็กินใส่หัวหอมกูก็กินไม่ได้อ่ะรู้สึกมันอิ่มดิถ้าเป็นเรากระเพราเรามีความคล้ายพี่หอมก็อยากกินผัดกระเพราอ่ะใช่คืออีผักที่ใส่พวกเนี้ยเข้าไปอ่ะมันทำให้ดูดรสใบกะเพราออกไปเว้ยเพราะว่ามันมีน้ำหอมหัวใหญ่แล้วก็ถั่วฝักยาวพวกเนี้ยแต่วันที่ไม่มีทางเลือกกินนะกินแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่กะเพราอ่ะถ้าเถียงกันไปวันนี้ก็ไม่จบอ่ะมันจริงเป็นเรื่องของความชอบใช่เพราะฉะนั้นเขาทำอะไรมาก็กินเนื้อแต่ว่าถ้าแม่ค้าฟังอยู่ก็อยากจะบอกว่าแม่เอาหอมใหญ่กับถั่วฝักยาวได้ไหมพี่ว่าแฟนหนูชอบถั่วแหละพี่เคยเห็นเพื่อนพี่กินกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราอ่ะมันสั่งแม่ค้าอย่างนี้ออกมาเป็นแบบหมูสับผัดซีอิ๊วน้ำปลาเฉยๆแต่นางก็แฮปปี้ว่านางรู้สึกว่าเป็นใบกะเพราเพราะว่านางชอบแบบผัดพริกกระเทียมแต่นางเกลียดใบกะเพราเพราะมันมีกลิ่นรู้แล้วอีกอย่างด้วยนะอะไรลูกกอบว่าfirst impression สำคัญเพราะสมมุติว่าคนที่มันไม่เคยกินใบกะเพราแล้วอยู่นางเธอไปเสิร์ฟให้เขาโดยมี ถั่วฝักยาวแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยคือจะต้องที่ถูกต้องเขาก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยต้องถูกต้องเราอยากรู้แล้วคุณช่วยแชร์คลิปนี้หน่อยวันนี้เพื่อหยงและเพื่อเราเอาทั้งตำรับโบราณและก็เชฟทั่วไปพ่อครัวแม่ครัวทั่วประเทศกระเพราของคุณใส่ผักอะไรบ้างนี่วาระแห่งชาติแล้วนะผักไหนบ้างที่คุณในฐานะของเชฟรู้สึกว่าไม่ควรอยู่ในผัดกระเพราพอดีว่าหนูอะค่ะเป็นคนชอบกินน้ำแข็งในตู้เย็นนะคะน้ำแข็งที่เกาะอยู่ตามตู้เย็นนะคะตู้เย็นรุ่นเก่ามากเลยนะใช่ไหมเพราะว่าตู้เย็นรุ่นใหม่มันจะไม่มีน้ำแข็งเกาะแล้วน้ำแข็งที่เกาะในตู้เย็นอะมันสกปรกวะสกปรกสิวะเป็นมานานยังคะเป็นตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าก็หายไปในช่วงชีวิตวัยรุ่นแล้วมาเป็นอีกทีนึงก็คือตอนท้องอะค่ะแพ้ท้องอยากกินน้ำแข็งแซะอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะน้ำแข็งแช่ธรรมดาไม่กินมันไม่เหมือนกันค่ะพี่เกล็ดมันจะไม่บางๆล้วนๆใช่ไหมใช่ค่ะมันจะไม่มีกลิ่นแรงอะค่ะแล้วตอนนี้คลอดยังคะคลอดแล้วค่ะน้อง3 ขวบแล้วค่ะโอเคตอนนี้ยังอยากกินอยู่ไหมคะหรือว่าไงทุกวันนี้ก็คือตั้งแต่คลอดมาก็กินแบบทุกวันเลยอะค่ะแต่ว่าคุณวาก็ตรวจสุขภาพนี่คะใช่ไหมก็ตรวจค่ะไม่มีอะไรแต่ว่าหนูไม่กล้าถามหมออุ้ยต้องถามนะแต่ถ้าหมอก็คงบอกไม่แนะนำแหละจริงใครเป็นผู้รู้ว่าพิมพ์มาเลยนะคะการกินน้ำแข็งวันนี้เป็นอะไรไหมแต่ว่าเท่าที่เรารู้จริงๆน้ำแข็งที่เรากินอยู่ทุกวันนี้สกปรกมากเพื่อนที่สมมติว่าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะกินน้ำแข็งที่นี่ไม่ได้เลยค่ะท้องเสียเลยมีเชื้อเขาจะคือเขาไม่ชินแล้ววันนี้มันมีปัญหาอะไรคือที่บ้านหนูเป็นตู้เย็นใหม่มันระบบละลายน้ำแข็งอ่ะคือมันไม่มีแล้วหนูเลยต้องไปกินตามเซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแช่น้ำแข็งเป็นถุงๆนะคะพี่ใช่มันจะมีตู้น้ำแข็งแล้วมันจะมีน้ำแข็งเกาะไปขูดตรงนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะเอาอะไรไปขูดช้อนค่ะพกช้อนจากบ้านเหรอแล้วกินปริมาณเยอะไหมก็แล้วแต่ตู้จะมีอะค่ะแล้วแต่ตู้จะมีเดี๋ยวพนักงานไม่ตกใจเหรอหนูก็แอบอะค่ะแอบทั้งพนักงานแอบทั้งลูกค้าบางทีก็พาน้องไปด้วยให้ดูต้นทางให้อะไรอย่างเงี้ยว้าเดี๋ยวตอนนี้มีเสียงเซเว่นอยู่ด้วยนี่อย่าบอกว่าขูดอยู่หรือเปล่านี่อยู่ในเซเว่นว่าคุณว่าเปล่าค่ะหนูมาคุยโทรศัพท์เฉยๆค่ะว้าสาบานนะว่าไม่ได้เดินไปขูดมาเมื่อกี้เพราะมันตื้อดื้อเนี่ยหนูไม่ได้ช้อนมาค่ะวาชอบกินบิงซูไหมคะแข็งไม่ชอบค่ะไม่ชอบแบบนั้นคืออันนี้มันเหมือนวาติดกลิ่นของมันนะหนูว่าผิดหรือเปล่าคะผิดไปกินพี่แต่หนูก็ซื้อของทุกครั้งนะคะหนูไม่เคยแบบไปกินฟรีๆตัดสินว่าผิดไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เซเว่นรู้ว่าเขาจะคิดเงินมานะจะบอกว่าให้บอกน้องเซเว่นดีๆเขาอาจจะขอบคุณด้วยซ้ำที่ช่วยแซะขอซื้อหรอมันโดนพี่คะขอซื้อลูกชอบเล่นแล้วก็แบบ Do you wanna build a snowman อย่างเงี้ยหรอลูกชอบเล่นอยากเป็นแบบ snowman ลูกรู้ไหมว่าเราทำอะไรลูกชอบมากค่ะพี่น้ำแข็งมันเป็นพฤติกรรมถ่ายทอดไปถึงลูกแล้วนะว่าซื้อตู้เย็นเก่ามาไว้ที่บ้านได้ไหมลูกคิดเหมือนกันหนูกลัวตู้เย็นมือสองมันแบบผ่านอะไรมาบ้างอ้าวไอ้ที่เราไปกินในเซเว่นก็ผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกันนะโอ้ยตรงนั้นโคตรผ่านเลยเพราะว่ามือใครต่อมือใครก็ไม่รู้บางทีอ่ะมาล้างมือตรงข้างน้ำแข็งที่เรากินอ่ะหนูจะเลือกแบบว่าจะมีแบบเซเว่นในดวงใจเลยแล้วจะเลิกไหมน่าจะไม่อ่ะค่ะแล้วมึงโทรมาทำไมวะเซเว่นถ้าฟังอยู่อ่ะลองเอาไปเป็นไอเดียการตลาดสิเราทำตู้ให้มันมีน้ำแข็งชนิดนี้เกิดขึ้นได้ไหมแล้วสะอาดแฮชแท็กไปเลยว่าแซะเลยลูกบุฟเฟ่แล้วเราเป็นบุฟเฟ่แซะน้ำแข็งเลยสำหรับคนที่พกช้อนมาเสนอไปกับไอเดียผู้บริหารเลยเพราะมันอาจจะมีคนแบบวาอีกก็ได้นะหนึ่งคือวันนี้วาขโมยของ2ลูกดูต้นทาง3สิ่งที่น่ากังวลลูกกำลังติดพฤติกรรมของแม่ในอนาคตลูกจะรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกทำหรือการขโมยเป็นเรื่องไม่ผิดนี่คือสิ่งที่น่ากังวลใจกว่าว่าไปตัดสินใจดีๆว่าพฤติกรรมแบบนี้ยังควรเป็นต่อไปไหมพี่ห่วงลูกว่าบ้านพี่มีตู้เย็นเล็กสีดำถ้าเป็นตู้เย็นพี่เผือกเอาไหมเอาค่ะจบลืมที่พี่พูดนะว่าไม่มีใครเขาทำเครื่องนั้นให้หรอกนะมันเพอเจอร์ขอบคุณค่ะแฟนของออมเป็นต่างชาติค่ะเขาเป็นมังสวิรัติชาวอะไรถามได้ไหมอเมริกาโอเคเราอ่ะไม่มีแฟนมานานมากแล้วตั้งแต่แฟนล่าสุดน่าประมาณม.3 ค่ะพี่เรามาเจอเขาในกลุ่มเพื่อนเป็นเพื่อนกันอ่ะมาประมาณปี 1เขาเป็นคนที่ชัดเจนในความคิดของตัวเองเขาก็จะบอกเลยว่าเขาเป็นมังสวิรัตินะแต่เขาแบบไม่ได้เธอมาบังคับให้เธอเป็นอย่างฉันอะไรประมาณนี้เราชอบเขาเราก็อยากทำอะไรที่เขาก็ทำพี่เข้าใจพี่ผ่านจุดนั้นมาไปต่อโลกของเราคือเหมือนแบบไม่มีตัวเองเลยค่ะพี่มีแต่เขาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบฉันกินมังสวิรัติก็ได้ ไม่เป็นไรนะคะพี่แล้วพอเหมือนช่วงเวลาผ่านไปเหมือนความรักเริ่มแบบนิ่งตัวเงี้ยนะคะหนูอยากกินหมูหนูอยากกินหมูปีที่2เราก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันเงี้ยค่ะกับข้าวเขาจะไม่กินนอกบ้านเลยแล้วเราก็ต้องกินกับเขาด้วยเรามีความอยากกินปลาอยากกินหมูเงี้ยแล้วนี้เกิดความโกหกขึ้นก็คือบางครั้งเราออกไปข้างนอกอ่ะเราแอบไปกินพอกินปุ๊บมันเริ่มติดค่ะพี่ปกติจะกินข้างนอกจะไม่ค่อยเอาเข้าบ้านแต่วันนั้นน่ะคือหนูอ่ะต้องรีบมาทำกับข้าวหนูก็ซื้อก๋วยจั๊บตอนที่หนูไปเดินตลาดแล้วมันมีไก่ทางน่องเลยอ่ะพี่แล้วหนูก็กินในบ้านคนเดียวหนูก็ไม่เก็บอะไรเลยพี่เขากลับมาบ้านเขาก็มาถามหนูว่าใครมาบ้านเนี่ยนึกถึงภาพตัวเองเต็มไปหมดเลยอ่ะหนูว่าไม่โกหกเรื่องเลยกับเขาหนูไม่โกหกเลยพี่คือหนูจริงใจรักเขาจริงๆตอนที่หนูบอกไม่มีใครมาบ้านหนูไม่ได้โกหกจริงพี่คือมันไม่มีใครมาบ้านหนูก็บอกว่าแล้วใครมากินไก่ในบ้านคือมันมีพี่ข้างบ้านที่สนิทกันเราก็บอกอ๋อพี่ชมพู่มาบ้านใจหนูอะรู้สึกผิดนะตอนนั้นอะก็เลยตัดสินใจลองคุยกับเขาว่าสมมุติว่าถ้าฉันอยากกินขึ้นมามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเธอจะกินฉันก็ห้ามอะไรเธอไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นทางเลือกของเธอฉันอะไม่หมดรักเธอนะแต่ฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้เราก็อึ้งเลยนะคะแล้วอีกคำนั้นคือแบบเห็นกินมังพอฉันเห็นว่าชีวิตทุกชีวิตน่ะมันมีค่าเท่าเทียมกันเขากินมังมาแล้วกี่ปีเกือบ10 ปีได้แล้วค่ะเขาประกาศหนักชัดเจนแล้วเนาะบางครั้งอ่ะเราแอบไปกิน KFC อ่ะเราก็ต้องระวังค่ะพี่ว่าจะมีเพื่อนเขาเดินผ่านไหมมันกลายเป็นว่าเราโกหกคนรอบข้างเขาหมดเลยแต่ทุกครั้งที่หนูกินหนูมีความรู้สึกผิดหลังจากนั้นนะคะจุดพีคก็คือเรามาเที่ยวกันที่กาญจนบุรีหนูอ่ะอยากกินปลาค่ะพี่หนูก็นั่งคุยกับเขาว่าเขากินปลาได้ไหมแค่วันนี้วันเดียวเขาอยากกินจริงๆคือแบบมันเป็นวัฒนธรรมอ่ะอีกทีนึงนานๆทีก็ได้เขาก็แบบหน้าเสียไปเลยอ่ะพี่ในความรู้สึกเขาคือเขาคิดว่าเราเป็นมังมาตั้งแต่คบกันอ่ะจนถึงปัจจุบันอ่ะแล้วอยู่ดีเหมือนเราอยากมาขอกินปลาถ้าเธออยากจะกินจริงๆอ่ะฉันจะให้เธอกินแต่ว่าฉันอาจจะไม่ไปกับเธอนะฉันอาจจะไปกินต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วกลับกลายว่าโอเคเราไปนั่งร้านอาหารพอเสร็จแล้วมันจะเอาขาห้อยได้แล้วมันจะมีปลาแบบมาตอดอะไรเงี้ยเนาะก็จะแบบเล่นกับปลาน่ารักกุ๊กกิ๊กเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากสั่งปลาสรุปแล้วคือหนูก็ยังไม่ได้กินนะคะพี่คำถามก็คือว่าหนูอะอยากอยู่กับผู้ชายคนนี้หนูคิดว่าคนนี้คือคนที่หนูอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยหนูไม่มีความสุขที่หนูต้องมาโกหกเขาไม่กี่นาทีเท่านั้นที่ทำให้หนูอยากจะกินหนูจะตัดมันออกยังไงอะคือใจเราอยากจะไม่กินใช่ไหมหลังกินที่จะตอนก่อนกินนะคือไม่คิดอะไรเลยค่ะคือแฟนมีความคล้ายกันในแง่ที่ว่าเป็นมังสวิรัติคนเราเป็นมังสวิรัติด้วยเหตุผลหลากหลายแฟนพี่เป็นมังสวิรัติด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมมันดีต่อโลกคือเนื้อวัวเป็นเนื้อที่ทำให้โลกร้อนมากเอางี้ดีกว่าเพราะว่ากว่าจะได้เนื้อวัวมามันมีกระบวนการค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ลามไปสู่การที่แบบทุกอย่างในตัวไม่มีเครื่องหนังเลยดูอีนี่สภาพคือตอนแรกพี่เป็นแบบออมเลยคือฉันชอบคนนี้ฉันอยากอยู่คนนี้ฉันทำได้ฉันอยากเป็นมังฉันลองเป็นมัง1 เดือนฉันทำได้เพื่อคุณฉันรู้สึกว่าฉันเป็นมังได้กินแต่ผักแฮปปี้มากมึนหัวนิดหน่อยเบอร์นิดหน่อยแรงไม่ค่อยมีโปรตีนขาดทำกิจกรรมได้น้อยพี่ทำ1 เดือนเต็มปุ๊บมีวันหนึ่งพี่รู้สึกว่ากูไม่ไหวแล้วพอเดี๋ยวมานะไปทิ้งขยะหาข้ออ้างสิ่งที่ฉันทำคือฉันรีบทิ้งขยะแล้วฉันวิ่งไป KFC ข้างบ้านวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งโอ้ยอยากกินไก่คือก็อยากกินไก่มากสั่ง KFC กินแฮปปี้มากกลับบ้านปากมันเขยอย่างเงี้ยไม่ได้ละสภาพกูน่าสมเพชมากแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบการอยู่กับคำโกหกฉันบอกเขาเลยว่า Paul I love vegetables I love you but I love myself too กูรักมึงนะกูรักผักแต่กูก็รักตัวเองด้วยแล้วเนี่ยกูจะเป็นลมเมื่อกี้ไปกินไก่มาเขาก็แอบช็อกๆนิดนึงแล้วเราก็บอกเขาว่าโอเคต่อไปนี้ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดแต่ถ้าวันไหนฉันไม่ไหวแล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันกินมาตลอดชีวิตแล้วเวลาอยู่กับเขาก็จะพยายามจริงๆแต่ตอนนั้นน่ะที่เขาเพิ่งรู้เขาก็บอกหนูไม่ใช่หรอว่าเขาจะไม่เปลี่ยนหรือบังคับอยู่อ่ะใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับช่วงนั้นน่ะมันคือความรักอะค่ะพี่เราไปทำให้เขาช่วงโปรโมชั่นคือสำหรับพี่ทุกวันนี้การติดนิสัยการกินมังมาจากพอทำให้พี่ไม่กินเรดมีทพี่ก็จะกลายเป็นกินปลากลายเป็นระบบย่อยอาหารดีขึ้นเยอะมากกดไหลย้อนหายไปดังนั้นในแง่ของสุขภาพถ้าออมมองนี้อาจจะดีขึ้นเรารักเขามากก็อาจจะต้องยอมตัดกิเลสตรงนี้จริงๆแต่พี่จะบอกว่าถ้าไม่ไหววันไหนจริงๆเราอยากกินปลาเจอคนแบบเนี้ยหนูไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าสมมติวันนี้เขาให้เลือกระหว่างการเป็นมังแล้วอยู่กับเขากับเป็นออมที่โสดแล้วไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากมายของออมเลือกอะไร เลือกเขาค่ะโอเคจบดังนั้นตัดกิเลสตัวเองค่ะรักเขามากกว่าปลาให้ได้ค่ะพี่อยากรู้เวลาที่พี่ทานข้าวกับเพื่อนเขาเป็นมังสวิรัติด้วยปะคะไม่ค่ะพี่แล้วทำไมมึงยังคบกับเพื่อนมึงได้เลยล่ะโอ้โหเอาไว้เพื่อนอะค่ะพี่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันแต่กับเราอะคือเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับเราพี่เนี่ยกำลังคิดอยู่2เวทำให้เขารักเรามากๆมากๆขาดเราไม่ได้แล้วเราไม่ต้องพูดเรื่องกินอีกแล้วเราไปแอบกินกับ2ตัดเรื่องการกินออกไปเลยแล้วอยู่เพื่อคนนี้เพราะเราเลือกแล้วคือหนูเคยบอกเขาหนูไปร้านหมูกระทะกับพี่ข้างบ้านอะแล้วหนูบอกเขาว่าฉันไม่กินนะฉันไปนั่งกินเบียร์เขาเฉยๆเงี้ยแต่คือหนูตัวกินเลยอะพี่ สำหรับพี่คงไม่เลือกโกหกว่ะความทุกข์ของพี่มาจากการโกหกเหมือนกันมีให้เลือก2ทางทางแรกคือต่อรองมังสวิรัติมีหลายประเภทพี่ว่าปลาคือทางออกแต่ถ้าคนนี้เขาไม่ยอมพี่อยู่ฝั่งเดียวกับลูกกอล์ฟคือถ้าวันที่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะอย่าคิดว่าโกหกเลยกูขอกินแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแต่อยู่ต่อหน้าเขาอย่าทำรักใครแค่ไหนก็ตามนะออมสุดท้ายอ่ะเราต้องรักตัวเองด้วยนะถ้าวันนี้พอบอกว่าไม่ให้กินเลยไม่งั้นเลิกก็บายฟิชเลือกเขาอ่ะไม่มีปลาเราแค่หิวไม่มีเขาเราเศร้าชิบหายหนูอ่ะมีของชอบมากๆอยู่อย่างหนึ่งเป็นอาหารโอเคอันนั้นคือพะโล้คือหนูชอบมากทุกคนรู้ค่ะว่าหนูชอบเพื่อนฉันรู้คนรอบข้างหนูรู้คนในครอบครัวหนูรู้ทุกคนรู้จริงๆว่าหนูชอบพะโล้มากแล้วมีอยู่วันหนึ่งหนูก็ไปซื้อพะโล้มากินอ๋อไม่ยังไม่กินทีสิหนูไปซื้อมาตั้งไว้ก่อนเพื่อจะเอามากินในตอนเช้าวันถัดไปยังไม่กินทีแน่เป็นคนจังหวัดอะไรหัดย้ายหัดย้ายแล้วยังไม่กินทีรู้เลยคนหัดย้ายรู้เลยโอ้ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมใช่เล่าต่อหนูก็เอาไปแช่ในตู้เย็นเพื่อจะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะค่อยตื่นมาเวฟกินปุ๊บเช้าวันถัดมาหนูก็เอามาเวฟกินเลยถอดแกะยางปุ๊บเวฟปุ๊บก็ในพะโล้อ่ะมันมีไข่3 ฟองคือนานๆจะเจอพะโล้ที่แบบว่าเขาให้ไข่3 ฟองมาแล้วก็ให้ไก่เต็มๆมา2 ชิ้นหนูก็แบบโอเคงั้นหนูจัดลำดับการกินไข่ไก่ไข่ไก่ไข่อ๋อสลับเหรอสลับเหรอใช่ค่ะใช่ทีนี้หนูกินไข่ไปละ1 ฟองก็ไก่มากินไก่2ทีนี้ไข่ชิ้นที่2ลูกที่2หนูก็กินไปแล้วมันเหลือไก่หนูก็ตักไก่มาไว้บนจานข้าวเนาะแล้วหนูก็เฮ้ยไก่ชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะขอเนื้อไก่สักนิดหนูก็เลยเขี่ยดูว่ามีเศษไก่บ้างไหมเขี่ยทางซ้ายโอเคหมดละแต่พอไอตอนที่เขี่ยทางขวาแล้วยกช้อนขึ้นมาหนูเจอจิ้งจกอ่ะพี่จิ้งจกมันตายอยู่ในถ้วยพะโล้เหรอใช่มันอยู่ในไก่อ่ะมันไม่ได้อยู่ในไก่มันอยู่ในพะโล้พะโล้อะไรมันตกลงไปงั้นหรอน่าจะตัวใหญ่ไหมประมาณข้อที่2ของนิ้วก้อยอะค่ะมันเป็นครึ่งตัวนะพี่มันไม่ใช่เต็มอะมันมีครึ่งบนอะครึ่งหลังหนูไม่รู้มันไปอยู่ไหนทุกคนรู้แฟนคลับรู้แนนกินไปแล้วไม่กินหรือเปล่าอะโอ้ยหักมุมเลยอะหนูว่าเศษที่หนูกินไปอะมันเป็นเท็กเจอร์ของไก่กับไข่นะพี่เกตแต่ว่าหนูไม่รู้เท็กเจอร์จิ้งจกไงคือแนนพี่คาดหวังว่าวันนี้แนนจะให้มาเลือกว่าหนูจะตักไก่ก่อนหรือไข่ก่อนใช่เรื่องไม่หักมุมอีกแล้วเนี่ยแล้วพี่จะช่วยอะไรแนนได้ไหมเนี่ยปัญหาหลักๆของหนูเลยคือหนูไม่สามารถกินอะไรที่มันแบบว่าเป็นซุปหรืออะไรได้คือหนูต้องเลือกกินใช่เหมือนกับว่าพอจะกินอะไรทีนึงภาพจิ้งจกมันตัดมาตลอดเวลาเลยคือวันนั้นพอหนูเห็นจิ้งจกปุ๊บหนูวิ่งไปอ้วกเลยแต่ว่ามันอ้วกไม่ได้อ่ะเหมือนกับมันมีแค่น้ำย่อยออกมาหนูก็เลยบอกให้พี่สาวอ่ะช่วยหายาระบายให้หนูหน่อยแล้วหนูก็กินยาระบายนั้นเลยวันนั้นหนูไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากพะโล้ต้มจิ้งจกวันนี้หอมก็มวนท้องนะแล้วเมื่อวันนี้นะก่อนที่แนนจะโทรเข้ามาพี่หิวมากเลยพอแนนชวนคุยเรื่องพะโล้หัวใจพี่ไปที่ไข่ไปที่แบบตอนนี้พี่ก็มวนตามขึ้นมาเพราะหักมุมมาที่จริงแล้วคือตอนนี้ภาพกูคือจังหวะ แนนมันคุ้ยไก่อ่ะแล้วมันคิดว่าเป็นเนื้อไก่อ่ะภาพกูจินตนาการไปตรงนั้นแล้วว่าอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ไก่แล้วคือน้องจิ้งที่แบบมันโดนพะโล้ต้มไปแล้ววันนี้มวลไปหมดน้องจิ้งมันเละอ่ะเอาแล้วยังไงอ่ะวันนี้แนนจะให้พวกเราแก้ความกลัวยังไงคือมึงมาเล่าให้พวกกูฟังแล้วให้พวกกูกินไม่ได้มึงจะได้กินได้ใช่ไหมแนนยังไงอ่ะแนนคือคำถามแรกไอ้ครึ่งหลังจิ้งจกมันไปอยู่ที่ไหนมึงกินไปแล้วแนนไก่อ่ะมึงกินมันเป็นไก่อ่ะไม่เท็กเจอร์มันไม่ใช่ไอ้เศษตรงนั้นมันไม่ใช่แน่นอนหนูว่าใจมันไม่ใช่อ่ะแล้วคำถามที่สองคือหนูจะจัดการกับชีวิตหนูยังไงดีเพราะว่าหนูกินอะไรที่มันเป็นซุปๆไม่ได้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันไหนคะนานยังประมาณ5 วันที่แล้วค่ะอ๋อมันยังใหม่อยู่ใช่ตอนนี้หนูกินอะไรไม่ได้ฟังใครก่อนแนนพี่ลูกก๊อฟดีกว่าค่ะเอากูเราเล่าโดนเราเล่าแน่นไม่รู้เลยคนบ้านเดียวกันแน่นมันไม่ตอบไม่ได้เลยอ่ะโดนตลอดเลยวันนี้ทำไมอ่ะโทรมาช่วยก่อนแล้วพี่หอมก่อนแนนพี่ส่งต่อก่อนได้ไหมได้พี่ไม่มีอะไรตอบแนนเลยตอนนี้พี่ช็อกอยู่อ่ะโยนต่อพี่หอมก่อนแนนพี่ขอใช้สิทธิ์โยนต่อแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มานะจิ้งจกครึ่งตัวนั้นอ่ะมันอยู่ในไข่ที่ยังไม่ได้กินเฮ้ยไอ้นี่ตอบให้เพื่อนสบายใจไอ้เนี่ยแล้วจริงๆจิ้งจกอันเนี้ยมันคือมันแห้งคาหม้ออยู่นะแล้วมันไม่ใช่สดฉะนั้นของมันแห้งไส้เซ่ยเลยมันไม่อยู่แล้วยาจีนมันมันเป็นยาจีนจริงๆมันอาจจะเป็นแค่คราบแค่อะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนั้นที่นี่พูดไปเรื่อยเปื่อยเลยเราไม่ลักษณะต้นหอมเหมือนไม่รู้จะปอบแนนยังไงอ่ะแล้วก็ตอบไปไม่ใช่เรื่องใหญ่เนี่ยมันเหมือนเนี่ยมันก็เหมือนหนอนผักอ่ะมันกินได้หนูรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงคือถ้าพะโล้มันมีสารเคมีอ่ะจิ้งจกมันไม่กินนะแต่นี่คืออันนี้ทฤษฎีแบบว่าธรรมชาติจริงๆเกษตรอินทรีย์ใช่คือร้านเนี้ยใช้ของดีจบสบายใจขึ้นไหมแนนอันนี้คือคำตอบแรก 20% เลย 20% ช่วงนี้มันยังใหม่อยู่ก็ให้กินของแห้งตายไม่ต้องกินอะไรที่เป็นซุปข้าวผัดมึงสั่งข้าวผัดหมูกินทุกวันเลยช่วงนี้กินไปก่อนเลี่ยงไปก่อนครึ่งหลังไปไหนจริงๆแล้วเอาถ้าอยากเชื่อแบบที่พี่หอมพูดก็เชื่อไปแต่พี่ว่าข้อแรกรับความจริงก่อนความเป็นไปได้ของครึ่งหลังก็คือว่าอาจจะเหมือนโดนหั่นแล้วมันก็อาจจะไปอยู่จานอื่นเป็นไปได้ไปอยู่ที่อื่นแต่อยู่ในหม้อนั่นแหละนะแต่ว่าประเด็นคือความน่ากังวลเนี่ยไม่ใช่แค่ครึ่งหลังที่หายไปคือครึ่งหน้าที่อยู่ในซุปมึงนั่นแหละก่อให้เกิดเพราะครึ่งหน้านั้นมันได้ม้วนแนนไม่อยากให้แนนอ้วกนะแต่มันได้ม้วนตัวไปกับน้ำพะโล้แนนเข้าใจไหมมันได้เคี่ยวอ่ะมันเคี่ยวตัวไปแล้วการทำพะโล้อ่ะดังนั้นข้อแรกคือมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นตอนนี้มันจะรู้สึกอีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตามหาครึ่งหลังแนนต้องไม่เขาคิดว่าจิ้งจกมันเป็นชินามอนจะไม่ใช่เครื่องพะโล้คือแนนต้องไม่ตามหาครึ่งหลังแนนต้องไม่ตามหาครึ่งหลังแล้วก็เอาเป็นว่าหรือว่าตาฝาดเปล่าจริงๆคือเครื่องพะโล้ไม่น่าหรอกพี่ตอบมั่วซั่วเราอ่ะงี้งานพี่ขอกลับมาต่อนิดนึงนะดังนั้นตอนนี้ก็คือพี่เข้าใจว่าความรู้สึกอีจะยังอยู่พี่เคยนั้นเราต้องเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าพี่เผือกพี่หอมแล้วก็พี่ลูกกอล์ฟเราก็อาจจะเคยกินอะไรแบบนี้ที่ทำให้เราอีเหมือนกันพี่เคยกินข้าวผัดกุ้งนะคะตอนเป็นนิสิตค่ะเจออะไรและพี่เจอแมลงสาบที่เป็นอย่างนี้เลยจ้ะแบอยู่และฉันนึกคือมันไอตรงข้างล่างของนางอ่ะมีความคล้ายกุ้งเธอเข้าใจโมเมนต์ไหมใช่เป็นแบบแนนพี่กินนางเข้าไปแล้วแน่ๆค่ะเย็ดก็นึกว่ากุ้งเพราะว่าคือพลิกเธอเอานี้นะแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ตบหน้าพี่ว่าอะไรรู้ป่ะทุกครั้งต้องเขี่ยอาหารดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเพราะว่าเราเป็นนิสิตเราเมาส์กับเพื่อนพี่เข้าใจไหมมึงพี่เคยเห็นมาตั้งปุ๊บไม่เคยมองอาหารจวกอันนั้นคืออันแรกและแต่ไม่เคยมีอะไรน่ารังเกียจเท่ากับสิ่งหนึ่งที่พี่เคยกินตอนเด็กเพราะตอนพี่ว่ายน้ำในลำคลองบ้านพี่จะมีคลองค่ะพี่เคยกินฉันเล่าให้ฟังแล้วนี่ฉันเคยว่ายน้ำและกินลูกออสเข้าไปฉันเครียดมากและเป็นปมอยู่หลายวันมากเพราะแม่ฉันบอกว่าฉันขังตัวเองในห้องน้ำแล้วเป็นเด็กโง่คิดว่ามันจะกลายเป็นกบเธอเคยเห็นลูกออสที่มาอยู่ขอโทษเป็นเด็กว่ายน้ำในลำคลองจริงแล้วเคยเห็นเหมือนแบบฝูงลูกออสที่มันแบบอย่างนี้ไหมมันมาเป็นฝูงเหรอมันอยู่มันเกาะตัวมันจะเกาะตัวมันจะมาด้วยกันเราก็เป็นคลองหลังบ้านแล้วเราก็ว่ายน้ำเราว่ายน้ำตอนนั้นเรียนมาเป็นหลงท่าผีเสื้อฮอปจังหวะฮอปกี่ตัว 3-4 ตัวหน้าโมเมนต์วันนั้นจำได้เลยว่าเครียดเหมือนแนนเลยไม่อยากกินอะไรแล้วมีความรู้วิทยาศาสตร์ต่ำคิดว่าต้องออกมาเป็นกบขังตัวเองในห้องน้ำอยากให้มันออกมาคือล้วงคอสุดท้ายไม่ทำอะไรพยายามทำทุกอย่างจนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรอ่ะนี่แนนโชคดีแนนไม่ได้กินหรือว่าแนนเข้าใจพี่ป่ะแต่ถามว่าวันนี้เราจะทำให้แนนรู้สึกดีขึ้นเพราะมัน5วันเองไม่รู้จะกลับมารู้สึกดีกับพะโล้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ยคนลุกเป็นตอเลยอ่ะตอนนี้กูไม่ต้องห่วงนานห่วงกูเออที่ว่าคนลุกเป็นตอแล้วทำไงเนี่ยคนทำคิดอะไรอยู่เมื่อกี้ก็ตอนนี้ทั้งลูกออสทั้งจิ้งจกอยู่ในท้องกูอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่แต่สุดท้ายจะบอกนันอยู่ว่าวันนี้ทำให้นันรู้สึกดีขึ้นแล้วกันนะโดยการอะไรรู้ไหมเป็นครั้งแรกที่พุทธวโธจะเปิดให้คนคอมเมนต์มาว่าคุณเคยกินอะไรที่มันแปลกกว่าแนนและสิ่งที่คุณกินไปจะทำให้แนนรู้สึกว่าจิ้งจกครึ่งตัวเป็นเรื่องธรรมดามากยังไม่ได้กินพิมพ์มาค่ะต้นหอมไปเลยตอนนั้นอยู่ในผับที่มืดๆแล้วเพื่อนชอบผลไม้รวมแบบนี้แค่สถานที่เกิดเหตุก็สนุกละกินเลยมีสับปะรดคือเมื่อกินจนจะเหลือแหละเพื่อนก็ไม่คิดว่าใครจะกินต่อเห็นว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยเพื่อนก็ดูบุหรี่แล้วก็ไม่มีที่ดับไปที่เคียไม่เจอดับเลยสับปะรดแล้วมันมืดกูก็ไม่รู้บ๊อบกูก็หยิบกินเราทราบเป็นไงก็ขี้บุหรี่อะมึงแต่ว่ามีคนดักบุหรี่ในนี้เพราะมันคือขี้บุหรี่กินต่อควายแนนรู้สึกดีขึ้นนิดนึงไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยจบที่คุณกินอะไรต้องช่วยแนนเร็วผมยังไม่กลืนแต่อยู่เต็มปากไปหมดนั่นคือวันนั้นไปต่างจังหวัดกับเพื่อนตามไปเป็นเหมือนรถคันสุดท้ายที่ไปถึงเขาตั้งวงกันหมดแล้วลงรถปุ๊บหิวน้ำมากก็เลยสายตาเหลือบไปข้างๆวงเห็นมีขวดน้ำอัดลมขนาดลิตรอยู่ขวดหนึ่งก็เลยคว้าเปิดฝาแล้วก็ยังไม่ทันกลืนรู้เลยว่าไม่ใช่น้ำอัดลมอะไรอะน้ำมันก๊าซเชื่อไหมว่าหนึ่งในวงที่นั่งล้อมกันอยู่เนี่ยมีน้องคนหนึ่งเอาน้ำมันก๊าซมาเพื่อที่จะโชว์พ่นไฟให้เพื่อนๆดูว่ากูพ่นไฟเหมือนพงันเป็นแล้วเอาน้ำมันก๊าซตั้งไว้ข้างบนดีกูบ้วนออกทันแล้วเชื่อไหมว่ากลิ่นที่เหลืออยู่อย่างจากนั้นอ่ะเมาโดยไม่ต้องมีอะไรเลยทั้งคืนนั่งเมากลิ่นน้ำมันก๊าซแล้วเพื่อนมาดูบุหรี่อยู่ข้างอ่ะไฟกูลุกพึบเลยได้เวลาเกิดการงี้มึงซื้อสับปะรดดังนั้นวันไหนถ้าแนนรู้สึกเศร้าให้นึกถึงเผือกน้ำมันก๊าซนะคะหอมขี้บุหรี่และลูกกอล์ฟลูกออสคิดถึงพี่ลูกกอล์ฟดีกว่าแนนเลยโอเคนะแนนนะค่ะไม่รู้จะช่วยไงเพราะตอนนี้พี่ก็คงกินพะโล้ไม่ได้เหมือนแนนแล้วล่ะตอนนี้ไม่ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มันแห้งหรือเปียกแค่ไหนอย่าลืมว่าต้องเขี่ยดูก่อนโอเคนะโอเคไหมครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะแนนนะขอบคุณค่ะจริงๆไอ้พวกขนมถุงที่ใช้แม็กเหมือนกันนะก็ต้องดูเวลาที่เราแกะออกมาแล้วมันมีดูเวลาดูหมดเดี๋ยวนี้ดูให้หมดเลยใช่ลูกแม็กอะดูให้หมดเลยนี่เรื่องจริงเลยคือแฟนผมเขาชอบกินบุฟเฟ่ครับอาทิตย์หนึ่งเขากิน 4-5 ครั้งอะแล้วคือแบบผมไม่ไหวทุกวันนี้ต้องกินยาช่วยย่อยฮะคือไม่ไหวจริงๆครับเราอายุเท่าไหร่อายุ26ครับแฟนล่ะคะอายุเท่าไหร่24ครับเขาเป็นคนช่างกินอย่างนี้ถูกไหมครับแต่เขาเป็นคนที่แบบกินไม่อ้วนครับเอาเป็นประเภทเดียวกับดิฉันนะบุฟเฟ่นี่เป็นประเภทอะไรบ้างอะครับหมูกระทะชาบูอย่างนี้เหรอครับผมก็คือทุกอันที่เป็นบุฟเฟ่แหละนางก็ชอบกินอาทิตย์ละ4ครั้งอย่างต่ำเฮ้ยเยอะนะปกติพี่ก็เป็นคนชอบกินยังกินแบบอาทิตย์ละครั้งเต็มที่อะเคยปรึกษาเพื่อนเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยชวนไปกินทุกวันมีวันหนึ่งที่เพื่อนไม่ไปก็จ้างเพื่อนไปกินด้วยอะไรเงี้ยจ้างเพื่อนไปกินด้วยมันก็แพงเหมือนกันนะคุณบาสนะเขาก็ต้องมีเงินกันเหมือนกันนะเนี่ยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วกินเยอะกินตลอดเลยอ๋อเหรอหมดเงินไปกับบุฟเฟ่เนี่ยเหรอครับผมโอ้โหเขาชอบอะไรนักหนากับบุฟเฟ่เคยถามเขาไหมพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยพูดแล้วทะเลาะเลยโอ้โหความลำบากของเราหนึ่งก็คืออ้วนถูกไหมกับเรื่องย่อยเรื่องอาหารไม่ย่อยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีตังเก็บด้วยไม่ค่อยมีตังเก็บหมดไปหลายเรื่องอะไรเงี้ยมันแพงกว่าเราไปกินมื้อปกติเยอะใช่ไหมสมมติเราไปกินข้าวมื้อหนึ่งเท่าไหร่ก็ประมาณ50อะไรเงี้ย50-60เรากินได้แล้วนะบุฟเฟ่เท่าไหร่ บุฟเฟ่ลูกกอล์ฟยังต่ำ2ไหม2หรือ3บ้างกิน5วันก็ไม่ใช่เบานะเรื่องนอกเหนือจากเรื่องเงินอย่างเรื่องอ้วนนี่เขามีปัญหาไหมบีอ้วนขึ้นน่ะอ๋อมีครับเคยสัญญาว่าจะลดความอ้วนให้ทำไมไม่เห็นทำเลยแต่ว่าอ้วนขนาดนี้จะไปลดได้ยังไงวะแล้วเขาไม่คิดหรอว่าการที่เขาลากเราไปกินบุฟเฟ่นั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนเคยทะเลาะแบบว่าไม่ไปเขาบอกไม่เป็นไรแต่เขาไปคนเดียวเคยปล่อยไปครั้งหนึ่งอะแล้วก่อนปัญหาอยู่ที่เขานะจริงๆให้เขาเลิกกินยากนะเราเลิกกับเขาดีกว่าไหมเดี๋ยวสิช่วยดีก่อนถูกไหมเราช่วยดีก่อนจริงๆบาสไม่ได้เป็นคนมีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างจะต้องยิงตรงไปที่แฟนของบาสคือหนูคือการที่หนูชอบกินบุฟเฟ่เนี่ยก็จริงๆไม่ผิดเลยนะคือพี่นี่ก็เป็นคนที่เอาใจเมียเหมือนกันแต่ว่าหนูก็ต้องเข้าใจนะว่าหนึ่งถ้าจะให้ไปกินบุฟเฟ่กันบ่อยๆเนี่ยบาสต้องอ้วนขึ้นหนูต้องเลือกว่าหนูจะอยากได้เพื่อนกินบุฟเฟ่หรืออยากจะได้แฟนผอมอย่างที่สองคือเรื่องเงินบาสจนแล้วตอนนี้บาสจนแล้วลูกเห็นใจกันนะลูกนะทุกอย่างคบกันผมว่ามันต้องมีจุดกึ่งกลางนะผมเชื่อว่าบาสพร้อมที่จะเอาใจแฟนนะพร้อมที่จะพาไปกินบุฟเฟ่ให้บ่อยที่สุดเท่าที่บาสทำได้อาทิตย์ละครั้งนะบาสบอกว่าขออาทิตย์ละครั้งซึ่งพี่ว่าก็เยอะแล้วนะช่วยๆกันนะลูกนะคบกันนะอยากจะให้ข้อความไปถึงคุณแฟนถูกมากใช่ในฐานะผู้หญิงเวลาที่เราอยากได้อะไรอ่ะเราจะต้องได้เอาแล้วคือถ้าเกิดสามีพี่บอกว่าเฮ้ยเธอหยุดกินบุฟเฟ่เหอะมันเปลืองแล้วเราอ้วนมากพี่จะไม่มีทางเชื่อพี่จะอยากกินอยู่ลึกๆตลอดเวลาเลยแล้วจะหงุดหงิดทั้งวันเพราะว่าอยากกินแต่ถ้าเขาปรับเปลี่ยนวิธีในการทำให้เราแบบเปลี่ยนใจเองอ่ะเราจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเช่นสมมติบาสเนี่ยต้องแบบว่าเต็มใจไปกินทุกครั้งด้วยความแบบเฮ้ยไปกินดิไปกินยิ้มแย้มกินจริงกินจังแต่กินทุกครั้งอ้วกทุกครั้งแต่ว่ายังยิ้มสู้อยู่นะเฮ้ยเราไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเรากินได้บาสแบบโอเคปะวะโอ้ยเริ่มรู้สึกผิดทำไงดีอ่ะเราจะเริ่มแบบว่าเปลี่ยนเห็นด้วยกับพี่กี้เพราะเมื่อกี้กำลังจะให้คำแนะนำเดียวกันว่าไปด้วยทุกครั้งอะแหละแบบไม่ไหวอะอ้วกแบบนั่งมวนท้องนั่งอาหารไม่ย่อยอะเฮ้ยไม่เป็นไรเราโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะเฮ้ยเราไม่ค่อยมีเงินกันแต่ว่ากินอะไรดีคือใช้ความดีเอาชนะโอ้โหกลืนลงไปบาสกลืนลงไปแต่ก็หันมายิ้มแบบว่าเฮ้ยอร่อยจังเลยอ่ะยังอร่อยอยู่เลยอะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินอีกไหมถ้ารักเขามากจริงเราอาจจะต้องมาหาวิธีดูแลตัวเองสุดท้ายเราเลือกได้ที่สตักของเข้าปากนะมันจะเสียแค่เรื่องเงินที่ว่าก็เลือกกินผักเยอะๆก็เลือกกินผักเยอะให้รู้แล้วไม่คุ้มหรือพกขมิ้นชันพกตลอดบาสขมิ้นชันดีมากถ้ารักบาสบ้างสักนิดอ่ะก็รักหมูกระทะให้น้อยไม่แต่ผู้หญิงอ่ะรักบุฟเฟ่ผู้หญิงแบบฉันน่ะที่กินแล้วไม่อ้วนอ่ะเราสึกว่าเราหิวตลอดเวลาไม่ผิดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไปกินเป็นจานมันแพงหรอถ้าอย่างนั้นก็ไม่นับหัวได้ไหมล่ะให้บาสไปนั่งยิ้มป้อนอย่างเดียวเธออย่างเงี้ยร้านบุฟเฟ่อะลองคิดอย่างนี้เผื่อก็ดีคือมีที่นั่งสำหรับคนที่ไม่ทานที่ต้องการให้กำลังใจมาผมกับแฟนนะครับคือเราคบกันมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับคือเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเดินทางเดียวกันคือเป็นคนสายกินเป็นคนค่อนข้างที่ชอบการเที่ยวกินผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าปัญหาจะอยู่ที่แฟนทำไมครับคือแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่กินอิ่มง่ายครับพี่กินนี่กินหน่อยก็คืออิ่มแล้วปัญหาคือเขาอิ่มแต่เขาไม่อิ่มจริงๆจังๆครับพี่คืออิ่มแต่ว่าก็อยากกินอย่างอื่นอีกอะปากบอกอิ่มแต่ไปของหวานอีกอะไรเงี้ยเหรอใช่คือผมก็เคยถามเขาว่าอ้าวไหนบอกว่ากินอิ่มแล้วไงเขาบอกว่าก็คนเรามี2กระเพาะอ้าวใช่ต่อให้อิ่มคาวยังไงหวานก็ต้องยังใส่ได้ซึ่งนั่นคือปัญหาของโลกวันนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงปัญหาคือเขาไม่ได้อยู่แค่อย่าง2อย่างนะพี่คือเขากินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็กินไม่หมดและไอ้ที่เหลือคือก็อยู่กับผมนะพี่เข้าใจไหมคาวต่อแล้วหวานแล้วหวานแล้วหวานหรือยังไงเหมือนไปงานบุฟเฟ่ต์พี่แล้วเขาแบบหยิบทีละชิ้น2ชิ้นเข้าปากแล้วที่เหลือเรากินอ่ะพี่คำถามคือเราจะบอกให้เขาลดอะไรพวกนี้ได้ไหมพี่หรือว่าเราต้องรับมืออะไรยังไงกับเขาไหมคือบางทีเรากินจนเรากินไม่ไหวอะพี่แล้วก็จะพยายามจะไปกินอีกอะแต่พอไปจริงดันกินนิดเดียวยิ่งช่วงเป็นช่วงนั้นของผู้หญิงของเดือนนะพี่โอ้กินเก่งหนักแฟนคุณนบอะเหมือนได้กินจุ๊บกินจิ๊บเหรอกินทั้งวันคือเป็นคนนิสัยเสียรู้เลยล่ะเวลาไปไหนอะสั่งทุกอย่างสั่งเยอะมากสั่งเยอะจริงๆอันนี้ก็อยากลองนี่ก็อยากลองแต่กินอะจานละคำแต่ว่าไอของข้าวก็แยกนะของหวานเราก็อยากลองหลายๆเมนูไงบ้านผมก็เป็นนะลูกจ๋าก็จะชอบกินนู่นกินนี่แล้วก็กินไม่หมดผมก็จะกินของเหลือก็เป็นเรื่องปกติคุณนบเนี่ยอยากจะพูดกับเขายังไงดีใช่ไหมให้เปลี่ยนพฤติกรรมนี้เหรอไม่เชิงว่าให้เปลี่ยนนะพี่แต่เชิงแบบให้ลดอย่างเช่นแบบช่วงเวลาบางทีตี 1 ตี 2เนี่ยพี่เขาอยากกินลูกชุบอย่างเงี้ยพี่โอ้โหอยากลูกชุบตอนตี 2แล้วเราหาได้ไหมมันไม่ได้ไงพี่ หงุดหงิดใส่เราครับพี่เรากับแฟนมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่ครับคือเราโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาของนกคือเขากินเหลือหรือเขากินไม่หยุดเขากินไม่หยุดมากกว่าพี่แฟนอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย21ครับเมตาบอลิซึมยังไหวอยู่เผาผลาญระบบเผาผลาญยังดีเมื่อไหร่ที่เมตาบอลิซึมมันพังลองให้เขา30สิผมมีวิธีกับเรื่องตรงนี้คือหลังๆเนี่ยผมกับภรรยานี่จะเป็นคนที่สั่งอาหารกินเยอะมากบ่อยมากบางครั้งถ้าผมประเมินแล้วว่าลูกจ๋าสั่งเยอะนะผมไม่สั่งของตัวเองเพราะผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวเหลือแล้วผมก็จะกินของเหลือของเขาทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์พอดีผมก็ไม่ได้กินเยอะเกินไปด้วยเขาเนี่ยโตมากับอะไรแบบนี้เลยคือเมื่อก่อนพ่อเขาเป็นคนที่กินของเหลือเขามาวันนี้ผัวเป็นคนที่กินของเหลือครับคือมีคนตามล้างตามเช็ดให้ตลอดแล้วก็กินตลอดเวลาก็จะหิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าแก้เขาได้ไหมไม่ได้ครับ ถ้าเมียเราโมโหหิวเมื่อไหร่เรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราสละของเราเองบางทีเราอยากกินอะไรเราช่างมันไม่สั่งก็ได้เมนูเนี้ยเดี๋ยวรอกินของเหลือของเมียดีกว่าอิ่มเหมือนกันทำใจทำอะไรไม่ได้ครับระวังอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ที่เมตาบอลิซึมมันพังเนี่ยหรือเขาเริ่มมีลูกเนี่ยมันลงยากนะ30ขึ้นไปเดี๋ยวรู้คืนนี้มีความเห็นที่ต่างเลยเราเนี่ยคือคนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าห้ามกินทิ้งกินควางคืออย่างที่บ้านอย่างเงี้ยคุณตาจะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแบบคุณตาเขาลำบากจริงๆเขาเป็นคนที่โตมาในยุคสงครามเขาเคยเล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าห้ามกินทิ้งกินควางในขณะที่น้องสาวของเราโตมาในยุคที่สบายขึ้นมาหน่อยพ่อเนี่ยก็จะแบบอยากให้ลูกกินแล้วพ่อเป็นคนจีนจะสั่งเยอะเขาก็จะมีนิสัยการกินอีกแบบลูกก๊อฟจะเป็นคนที่กินง่ายที่สุดขออาหารจานเดียวเราจะกินหมดแต่นิสัยเนี้ยไม่ใช่แค่แฟนของคุณนกนะ20 30 หรือ50ก็ตามเราควรต้องปรับทัศนคติว่าฟู้ดเวสต์อาหารที่เรากินทิ้งกินขว้างกำลังเป็นหนึ่งปัญหาของโลกใบนี้พี่อาจจะดูจริงจังหน่อยนะประเด็นนี้พอเราทำโปรเจกต์สิ่งแวดล้อมเราเข้ามาดูเราเห็นจริงๆว่ามันมีปัญหาใช่ไหมคุณนกต้องบอกแฟนจริงๆว่าสั่งได้ครับนบให้สั่งแต่คุณแฟนต้องกินให้หมดถ้าเขาถามว่าทำไมอ่ะนบจับมือเขาเพื่อโลกถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเราต้องอยู่โลกใบนี้เว้ยโลกใบนี้มันต้องดีขึ้นมันอาจจะดูเป็นแบบสวยหรูนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะพี่ทำมาแล้วกับคุณพ่อนะฮะผู้ซึ่งสั่งเยอะสั่งเป็น10จานแล้วก็เหลือกับคุณแม่ที่สั่งเผื่อกับน้องสาวที่สั่งแล้วก็ทิ้งแล้วทุกคนปรับหมดเลยค่ะของแบบเนี้ยคนเป็นแฟนกันพูดตรงๆไปเลยเธอเราไม่แฮปปี้ว่ะเสียดายอ่ะดูดิของเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งพอประมาณเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินใหม่ก็ได้พรุ่งนี้โลกยังไม่แตกเอาแค่2เมนูก่อนไหมร้านเนี้ยซ้ำไปเลยถ้าอยากกินบ่อยๆส่วนวิธีการที่เขากินไม่หยุดเตือนเขาก็ได้เธอเดี๋ยววันหนึ่งจะอ้วนนะวันนี้สิ่งที่โทรมาปรึกษาเสียงก็ว่าเราจะไปถึงแฟนไหมถึงนะเพราะว่าเคยแซวเขาอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับผู้พี่เขาจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะมีวิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนกันวิธีพูดที่เวิร์กสำหรับบ้านหนึ่งอาจจะไม่เวิร์กสำหรับอีกบ้านหนึ่งทั้งที่เป็นวิธีพูดแบบเดียวกันประโยคเดียวกันเลยคุณเวลาฟังสายเหล่านี้ไปฟังคำแนะนำเราไปอ่ะคุณเป็นคนที่ต้องประเมินสถานการณ์นะคุณต้องฟังให้ดีเนาะบางทีมันไม่ได้นะเพราะสถานการณ์แต่ละบ้านไม่เหมือนกันพุทโธอย่าลืมโทรนะ